ครับแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ครับคำถามต่อไปเลยเปิดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมครับผมครับดูที่หน้า Facebook ครับผมเพราะตอนนี้ยังไม่มีที่ท่าว่าจะรู้เลยว่าจะเปิดเมื่อไหร่นอกจากดูที่ Facebook ครับผมครับ Facebook อะไรครับผมศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับผมเคยมาหรือยังครับมาครับผมยังไม่เคยไปเลยว่าจะถามเส้นทางด้วยครับผมโอเคแต่มาที่นี่ต้องลงทะเบียนนะครับครับผมไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าอยากมาแล้วมาได้เลยวันนี้มาจากระยองก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นไปลงทะเบียนเรียบร้อยมี LINE ID มั้ยครับไม่มีครับผมมีแต่โทรศัพท์เนี่ยมีแต่ LINE โอเคมีลูกมีหลานมั้ยครับมันเขาไปข้างนอกกันหมดครับผมไม่ได้อยู่เลยโอเคพอลูกหลานกลับมาบ้านแล้วโทรมาหาผมอีกรอบนะผมจะให้ลูกหลานทำให้นะครับทำลายของใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้วันนี้ปิดทำการถึงแม้มาถูกถึงแม้มาถูกถึงแม้มาเจอนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะได้แต่นั่งมองแล้วต้องกลับบ้านนะครับผมต้องไปลงทะเบียนก่อนไหมครับผมครับผมเดี๋ยวให้ลูกหลานลงทะเบียนให้นะอ๋อลงในสัญญาเฟซบุ๊กใช่เดี๋ยวรอลูกหลานลูกหลานเรียนอยู่ป.หรือมัธยมครับมัธยมครับผมโอ้ยสบายเด็กมัธยมรู้เรื่องหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวลูกหลานมาเดี๋ยวผมโทรกลับไปทีนะครับผมได้ครับตอนนี้คุณพ่อสามารถโทรหาลูกหลานได้นะครับและให้ลูกหลานโทรมาหาผมตอนนี้ก็ได้ให้เขาลงทะเบียนให้นะครับอ๋อครับผมครับถ้าก็ต้องการเร่งด่วนไม่ต้องการรอตอนเย็นนะครับครับผมครับแต่เป็นครับตัดทุกตลอดเวลานะครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอก็ต้องปรับตัวตามนะครับว่าถ้าเรามาแล้วเราไม่ลงทะเบียนนะครับเราก็จะเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับจากการที่เราไม่ได้สืบก่อนไม่ได้รู้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอมันถึงบางอ้อโหยรู้งี้ลงทะเบียนก็ดีแล้วโอ้ยรู้งี้นะฮะคำว่ารู้งี้จะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะครับเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือท่านต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะท่านดู YouTube ไงท่านจะปฏิเสธผมไม่ได้หรอกเพราะท่านใช้ YouTube อยู่ YouTube ก็คือหนึ่งในอะไรอ่ะหนึ่งในสมาร์ทโฟนในท่านที่ท่านดูมาหาผมนี่อินเทอร์เน็ตด้วยมีอะไรด้วยเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธคำว่าไม่เป็นก่อนนะครับอย่าให้คำว่าไม่เป็นมันฆ่าตัวเราเพราะเราเองก็ไม่เคยหัดเดินเองได้ก่อนนะครับนอกจากเราต้องการจะเดินเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะเดินทางมารักษาสุขภาพกับลุงหงอกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือให้เป็นนะครับขนาดว่าตัวไม่เป็นผมก็ยังบอกว่ากดมีไว้แหกก็เอาเฟซลูกเฟซหลานเฟซคนข้างบ้านจะเฟซใครก็ตามลงทะเบียนให้เราก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีก็เรียกแรงต้านหรือข้อจำกัดที่จะไม่นำพานะครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับทุกอย่างสามารถคุยกันได้ปรองดองได้สมานฉันท์ได้ไม่มีขีดจำกัดในการที่จะปิดกั้นนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางเข้ามาไม่มีแรงต้านนะครับปรับความเข้าใจตามนะครับปรับความรู้สึกและคิดตามก็จะสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านนั่นแหละรักษาตัวท่านเองได้เผลอๆยังไม่ต้องเดินทางมาท่าน